บล่าสุดเพชรราชวราชฉลองวันเกิดครบ81ปีอบอุ่นไปด้วยคนคุ้นเคยเปิดภาพล่าสุดเพชรราชวราชฉลองวันเกิดอายุครบ81ปีสวยไม่สั่งสมตำแหน่งนางเอกตลอดการขวัญใจคนไทยสุดอบอุ่นเพื่อนพี่น้องนักแสดงร่วมยินดีเนืองแน่นการเวลาทำอะไรไม่ได้จริงๆสำหรับเพชรราชวราชเจ้าของฉายานางเอกกนัยตาหยาดน้ำผึ้งที่ล่าสุดเพิ่งจะฉลองวันคล้ายวันเกิดวันที่19มกราคมอายุครบ81ปีที่บอกเลยว่าสวยไม่สางสมเป็นนางเอกตลอดการขวัญใจคนไทยจริงๆโดยมีชรินทร์ นันทนาคอนสามีคู่ชีวิตและเพื่อนพ้องน้องที่นักแสดงมาร่วมยินดีคับข้างทั้งนี้เพจดาราภาพยนตร์ได้โพสต์ภาพบรรยากาศและข้อความระบุว่าเพชรราชวราชเจ้าของฉายานางเอกกนัยตาหยาดน้ำผึ้งศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์ประจำปีพ.ศ. 2561จัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดวันที่19มกราคมท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุ81ปีบรรยากาศแห่งความรักและความห่วงใยของบรรดาเพื่อนผองน้องที่ดารานักแสดงรุ่นพี่ร่วมรุ่นและรุ่นน้องที่มาร่วมยินดีต่อเนื่องทุกปีจัดสลับไปมาระหว่างบ้านพักและห้องแกรนเปียโนสวนอาหารนาทองอันเป็นจุดศูนย์รวมของชมรมคนรักชรินทร์นักร้องคู่ชีวิตศิลปินแห่งชาติโดยวันเกิดครบรอบ81ปีในครั้งนี้สามีคู่ชีวิตชรินทร์ นันทนาคอนได้โชว์ลูกคอเพลงหยาดเพชรเพลงที่ครูชาลีอินทรวิจิตรประพันธ์ไว้ให้เพื่อจีบนางเอกนายตาหยาดน้ำผึ้งหลังตกหลุมรักและมีโอกาสร่วมงานกันในภาพยนตร์เงินของบริษัทละโวภาพยนตร์ซึ่งมีเพชรราเป็นนางเอกบรรยากาศในงาน81ปีเพชรราศิลปินแห่งชาติประจำปี2561ปีนี้ได้รับเกียรติจากอดีตประธานสภานายอุทัยพิมพ์ใจชนกล่าวอวยพรท่ามกลางบุคคลวงการบันเทิงอาทิเตือนใจเตชรัตนประเสริฐบอสใหญ่สหมงคลฟิงพรทิมนมั่นฤทัยบอสใหญ่ค่ายโคลีเซียมอินเตอร์กรุ๊ปและแจ๊สสยามรวมถึงดารานักแสดงอาทิวิภาดีตรียกุลอมราอัศวนนท์จอมใจจรินนันทวันเมฆใหญ่ขมพัฒน์อัธยายอดสร้อยโกมารชุนและนักร้องอรวีสัจจานนท์รัฐสอนระเบียบและเอ็มยืนชมสมบัติเทพลูกศิษย์คนสุดท้ายครูสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับในขณะที่เจ้าภาพร่วมจัดงานในครั้งนี้นอกจากชมรมคนรักชรินทร์ยังมีคุณแม่วราวรรณตันติชวกุลประธานชมรมคนรักสุเทพค่ายโคลีเซียมอินเตอร์กรุ๊ปสหมงคลฟิล์มวิภาสรวิภาสแห่งค่าย AVS Record และร้านอาหารเพลงพิมานได้ร่วมสมทบทุนกับเพชรราในการนำเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาทมอบให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยระทึกเฮลิคอปเตอร์กศลงจอดนักเรียนหนีอุตลุดอนุทินชาดาเดินไปวากให้เกียรติด้วยจังหวะระทึกเฮลิคอปเตอร์กระทรวงเกษตรศาสตร์ลงจอดนักเรียนครูวิ่งหนีอุตลุดอนุทินชาดาว่ากลั่นวันเด็กได้รับอันตรายบอกรองนายกรัฐมนตรียืนอยู่ต้องดูนิดหนึ่งเมื่อเวลา 14:30 นวันที่22มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์ส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทย
และนายสุภชัยจัสมุทรที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเกาะพยามตำบลเกาะพยามอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อมอบถุงยังชีพและขนมให้เด็กนักเรียนทุกคนทั้งนี้โรงเรียนบ้านเกาะพยามมีนักเรียนทั้งสิ้น176คนแบ่งเป็นชาวมอแกน39คนนักเรียนสัญชาติไทย46สัญชาติเมียนมา84และไม่ปรากฏสัญชาติ5คนระทึกเฮลิคอปเตอร์กศลงจอดนักเรียนหนีอุตลุดอนุทินชาดาเดินไปว่ากลั่นให้เกียรติด้วยจากนั้นนายอนุทินและคณะร่วมถ่ายรูปกับนักเรียนซึ่งช่วงจังหวะกำลังถ่ายรูปกันอยู่นั้นปรากฏว่าเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หมายเลข2311ที่มาลงพื้นที่ด้วยได้ลงจอดบริเวณสนามข้างๆห่างกันไม่ถึง7เมตรจนฝุ่นตลบทำให้นักเรียนคณะครูและข้าราชการกว่า170คนต้องวิ่งหนีหลบกันอย่างวุ่นวายภายหลังเฮลิคอปเตอร์ลงจอดมีข้าราชการ2คนคาดว่าสังกัดกระทรวงเกษตรศาสตร์เดินออกจากเฮลิคอปเตอร์ออกไปทันทีทำให้นายชาดาเข้าไปสอบถามสถานการณ์เพราะมีเด็กๆอยู่จำนวนมากก่อนที่นายอนุทินจะเข้าไปกล่าวว่าตอนนี้มีพิธีอยู่รองนายกรัฐมนตรียืนอยู่ต้องดูนิดนึงต้องให้เกียรติกันนิดนึงขณะที่นายชาดากล่าวเสริมว่าถ้าเด็กวิ่งเข้าไปเรายุ่งเลยนะพี่ลงแบบไม่สนใจใครเลยทำให้เจ้าหน้าที่ขอโทษและระบุว่าเคยลงแล้วครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเวลาใกล้เคียงกันพบว่ามีกำหนดการกระทรวงเกษตรศาสตร์ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืนบ้านเกาะพยามที่ตลาดใต้ม่วง สวยจึ้งหมุงหมิงชัชชุออนลูกยางสาวไทยทำคอนเทนต์ลองสวมชุดเจ้าสาวถือเป็นอีกหนึ่งเจ้าแม่โซเชียลสำหรับหมุงหมิงชัชชุออนโมกศรีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ไม่ว่าจะมีเทรนด์อะไรในบนโลกโซเชียลก็ไม่พลาดที่จะร่วมด้วยล่าสุดลูกยางสาววัย24ปีทำให้แฟนๆอมยิ้มอีกครั้งหลังร่วมทำคอนเทนต์ถ้าใส่ชุดแต่งงานจะสวยขนาดไหนนะโดยใช้เทคโนโลยี AI ทดลองให้ตัวเองได้สวมชุดเจ้าสาวซึ่งต้องบอกเลยว่าออกมาสวยจนแฟนๆต้องเข้ามาคอมเมนต์ว่าเตรียมไปงานแต่งแล้วสำหรับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนเตรียมพาวิกตอริน่าอิเมจิต้นสังกัดลงทำการแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น2ของประเทศญี่ปุ่นโดยจะพบกับรูทอินบริลเลียนแอรี่ในวันที่17กุมภาพันธ์นี้ต่อไป